่รักอายุห่าง20ปีคนคิดว่าลุงหลานเผยเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนพ่อตาเจ้าสาวเริ่มจีบก่อนเด่นออนไลน์วันที่26กรกฎาคม2567 12:03 น.คู่รักอายุห่าง20ปีเจออุปสรรคเพียบคนคิดว่าเป็นลุงหลานต้องขอแต่ง3ครั้งเผยเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนพ่อตาเจ้าสาวต้องเป็นฝ่ายรุกเมื่อเร็วๆนี้เรื่องราวความรักระหว่างดังดาวเจ้าบ่าววัย43ปีและหางเกียงเจ้าสาววัย23ปีในเมืองดานังของเวียดนามได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากเมื่อทั้งคู่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนมีพิธีแต่งงานสุดหวานชื่นให้ผู้คนร่วมยินดีโดยทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อปี2020ช่วงนั้นพ่อของเธอได้ขอให้เขามาขับรถในทริปครอบครัวแม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้พูดคุยกันมากนักแต่เกียงได้ตกหลุมรักดาวตั้งแต่แรกเห็นเพราะดาวเป็นคนนิ่งๆแต่มีอารมณ์ขันสุภาพและดูแลผู้อื่นอย่างดีเมื่อกลับถึงบ้านเกียงได้สอบถามข้อมูลการติดต่อของดาวจากพ่อทันทีเธอเป็นฝ่ายเริ่มจีบก่อนในช่วงแรกเขายังไม่ยอมรับมากนักแต่เพราะเธอหมั่นโทรหาและชวนพูดคุยทุกวันเขาจึงเริ่มใจอ่อนซึ่งเธอใช้เวลา3เดือนในการพิชิตใจดาวก่อนที่เขาจะยอมรับความรักของเธอตอนแรกเราเรียกกันว่าลุงและหลานเมื่อฉันสารภาพรักเขาก็บอกให้ฉันหันไปสนใจการเรียนฉันใช้เวลา3เดือนในการพิชิตใจก่อนที่เขาจะยอมรับความรักของฉันเกียงกล่าวแน่นอนว่ารักต่างวัยย่อมมีอุปสรรคโดยเฉพาะในช่วงแรกพวกเธอทะเลาะกันบ่อยครั้งเพราะในเวลานั้นเกียงอายุเพียง19ปียังคงมีความเป็นเด็กหากเขาไม่ทำตามใจเธออย่างเช่นไม่พาไปทานข้าวหรือพาไปข้างนอกเธอก็จะโกรธและงอนทันทีนอกจากนี้การออกเดทก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากท่ามกลางสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านผู้คนมักมองว่าพวกเขามีสถานะเป็นพ่อลูกเมื่อเห็นว่าแฟนสาวรู้สึกเศร้าต่อเรื่องนี้ดาวจึงประกาศต่อสาธารณะว่าเธอเป็นคนรักของเขาอีกทั้งยังพาไปเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนสิ่งนี้จึงทำให้เธอมั่นใจว่าเลือกคนไม่ผิดสำหรับดาวแล้วการได้คบหากับเกียงทำให้เขารู้สึกอ่อนเยาว์ขึ้นจากคนที่ไม่ชอบเล่นโซเชียลตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มของเขาเต็มไปด้วยโมเมนต์โชว์ความหวานเขามีความสุขกับการมีเธออยู่เคียงข้างคอยแบ่งเบาทุกข์และสุขหลังจากความรักเบ่งบานมาเกือบ4ปีในที่สุดเขาก็ตัดสินใจขอเธอแต่งงานเขาพยายามขอแต่งงาน3ครั้งใน2ครั้งแรกอยู่ที่ร้านกาแฟในเมืองดาลัดและฟานเทียดแต่เพราะมีคนเยอะมากเขายังกังวลอยู่มันจึงไม่สำเร็จจนครั้งที่3ตอนอยู่ที่กวียินเขาได้คุกเข่าขอแต่งงานเกียงกล่าวในวันงานพ่อของเกียงได้สารภาพว่าตอนแรกรู้สึกลังเลเล็กน้อยเพราะอายุของทั้งสองคนค่อนข้างต่างกันกลัวจะเข้ากันไม่ได้แต่เมื่อเห็นว่าดาวดูแลและรักลูกสาวของเขาอย่างแท้จริงจึงค่อนข้างมั่นใจในฐานะเพื่อนร่วมงานของดาวพ่อก็เข้าใจตัวเขาดีตอนนี้ดาวกลายมาเป็นลูกเขยแล้วลูกสาวของพ่อมีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่และมีความอดทนมาปกป้องแล้วพ่อของเกียงกล่าวก่อนหน้านี้เกียงได้แชร์วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของทั้งสองคนบนโซเชียลมันดึงดูดความสนใจนับล้านครั้งบางคนแสดงความสงสัยและคาดเดาว่าความรักครั้งนี้อาจไม่ได้เกิดจากความรักอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปหลายปีความน่ารักของทั้งคู่ได้ละลายหัวใจชาวเน็ตจากคำวิจารณ์ในวันนั้นก็กลับกลายเป็นคำชื่นชมและคำอวยพรขอบคุณที่มาอิมเดฟ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยประสบสำเร็จในโอลิมปิก2024กีฬาวันที่27กรกฎาคม2567 12:12 น.
จ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยประสบสำเร็จในโอลิมปิก2024ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์อาแอดสิริวัณวรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมช. 67สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์อาแอดสิริวัณวรีโดยมีพระรูปฉลองพระองค์ชุดนักกีฬาพร้อมข้อความว่าจากใจนักกีฬาถึงนักกีฬาเรารู้ว่าทุกคนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่จนมาถึงจุดนี้เราขอสนับสนุนนักกีฬาทุกคนในการแข่งขันปารีสโอลิมปิก2024สู้ๆทุกคนเก่งมากเชื่อมั่นในตัวเองและทำให้เต็มที่ขอเชียร์อย่างเต็มที่สุดหัวใจจากใจของนักกีฬาและใจของคนไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยทีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชียร์ไทยไปให้สุดทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาทั้งแบดมินตันและขี่ม้าและเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายรายการยิ่งลักษณ์อวยพรวันเกิดทักษิณพี่ชายสุดที่รักดีใจปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์ที่สุดของพี่การเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 14:19 น.ยิ่งลักษณ์อวยพรวันเกิดทักษิณพี่ชายสุดที่รักดีใจปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์ที่สุดของพี่ขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปเมื่อวันที่26กรกฎาคม67นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ในเพจอียิ่งลักษณ์ชินวัตราเป็นภาพคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะพี่ชายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายทักษิณอายุครบ75ปีพร้อมข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ชายสุดที่รักของน้องดีใจที่ปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์ที่สุดของพี่ขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปนะคะด้วยรักและเคารพพี่ชายเสมอค่ะส่วนบรรยากาศที่บ้านจันสองล่าในวันนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบรอบ75ปีมีความเคลื่อนไหวภายในบ้านพักโดยมีรถยนต์ของคนในครอบครัวชินวัตรทยอยเดินทางเข้ามาในบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นายสมชายนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นางเยาวเรศชินวัตรน้องสาวนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฐานะบุตรสาวตามด้วยบรรดารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทยอยเดินทางเข้าบ้านจันสองล่าเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดนายทักษิณอย่างต่อเนื่องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยส.ส.รวมถึงแกนนำคนเสื้อแดงมาร่วมอวยพรนายทักษิณด้วยอาทินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายณัฐวุฒิสายเกื้อนายก่อแก้วธิกุลทองนายวรชัยเหมะโดยมีการเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูป